คนะคะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทำไส้กรอกอีสานนะอันนี้จะเป็นไส้แห้งเขาเรียกอะไรไส้แห้งไส้เทียมนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาทำเอามาจะมาแช่น้ำแล้วจะมาล้างกันจะสอนวิธีการใช้มันแต่อันนี้คือไส้อันนี้มันค่อนข้างเก่าเพราะว่าซื้อมาจากไทยตั้งแต่ปีที่แล้วก็โอเคคิดว่าน่าจะใช้ได้เดี๋ยวเรามาลองดูกันเนาะว่าจะต้องล้างยังไงนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาล้างไส้กันนะคะเราต้องแช่น้ำก่อนนะอันดับแรกคือแช่น้ำให้เขานิ่มให้เขาคืนตัวก่อนนะคะใช้น้ำธรรมดานะคะอย่าใช้น้ำร้อนนะเดี๋ยวเราแช่เขาไว้อย่างนี้ก่อนสักแป๊บนึงนะแล้วเดี๋ยวจะมาสอนล้างข้างในนะคะว่าจะล้างยังไงโอเคนะคะตอนนี้นิ่มแล้วนะคะไส้คือเดี๋ยวเราจะต้องล้างข้างในนะคะล้างข้างในก็คือจะต้องเอาน้ำให้เขาผ่านข้างในนะคะอยากจะล้างให้ดูนะคะคือมันมีเกลืออยู่ข้างในเราก็ต้องล้างนะคะเวลาล้างเราต้องล้างแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะนะคะต้องล้างข้างในนะคะล้างสัก2รอบนะคะทำให้ดูนะถ้าใส่อย่างนี้เหมือนลูกโป่งเลยเห็นไหมคะเห็นไส้ข้างล่างไหมคะก็คือล้างรูดออกนะคะรูดเขาออกเพื่อให้ไส้เขาสะอาดนะคะข้างในจะได้ไม่สกปรกนะคะไส้จะต้องเป็นอย่างนี้นะคะคือข้างในเขาคืออันนี้มันเป็นไส้เทียมถามว่าสกปรกไหมมันก็ไม่หรอกแต่ว่าเราไม่ต้องการกลิ่นอะไรพวกนี้เพราะว่าข้างในเขาจะมีเกลือเขาจะแบบว่าแช่เกลือมาเขาจะใส่เกลือเยอะมากเขาก็จะมีเกลือเยอะเราก็ต้องเอาเขาออกนะคะข้างในคืออันนี้มันไส้มันค่อนข้างจะนานแล้วแต่ว่าคิดว่าน่าจะโอเคคืออยู่เมืองนอกหาซื้อยากเนาะก็ล้างเยอะหน่อยเพราะว่ามันไม่แน่ใจถ้าเกิดว่ามันจะโอเคไหมถ้ามันใช้ได้ก็โอเคนะคะล้างให้ดูอีกทีนึงนะคะเพื่อล้างข้างในเขาเหมือนจะเหมือนของจริงนั่นแหละค่ะแต่อันนี้มันจะสะดวกนิดนึงสำหรับคนที่แบบไม่มีเวลาเนาะมันถ้าไส้หมูของจริงมันต้องขูดใช้เวลาเยอะนะคะเดี๋ยวทำให้ดูนะเห็นไหมคะมันก็จะเป็นเหมือนไส้เลยนี่คือเราเปิดน้ำเบาๆเห็นไหมแรงหน่อยแรงมากก็กลัวขาดค่ะเห็นไหมคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่คือล้างแบบนี้นะคะล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปผสมไส้กันนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะนะคะวันนี้เราจะทำไส้กรอกข้าวนะคะแล้วก็ใส่วุ้นเส้นส่วนผสมที่เราต้องใช้ก็คือข้าวแหละข้าวแนะนำว่าให้เป็นข้าวที่แข็งๆหุงให้แข็งแล้วก็พอสุกแล้วเราก็จะมาผึ่งนะคะผึ่งให้เขาหายร้อนนะคะวุ้นเส้นที่เราต้องใช้นะคะวันนี้ทำเยอะหน่อยนะคะวุ้นเส้นก็ประมาณเกือบ300กรัมได้ประมาณ250กรัมนะคะแล้วก็ข้าวนี่เราหุง2ถ้วยอะค่ะแล้วก็หมูวันนี้เราใช้หมูบดนะคะคือที่นี่จะมีแต่หมูแบบนี้นะคะก็ต้องใช้แบบนี้อันนี้จะประมาณมันแพ็คละ400กรัมเราใช้3แพ็คมันก็120มันก็กิโลกับ2ขีดนะคะก็จะมีไส้ที่เราล้างแล้วนะคะเมื่อกี้เราล้างเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นรากผักชีกระเทียมที่เราตำไว้นะคะมันจะมีพริกไทยใช้เป็นพริกไทยป่นหรือว่าใช้เป็นพริกไทยเม็ดก็ได้แล้วมาตำก็ได้นะคะผงปรุงรสรสดีนะคะเกลือซอสหอยนางรมนะคะซอสหอยนางรมค่ะแล้วก็อันนี้เป็นซีอิ๊วขาวนะคะผงชูรสจะใส่ก็หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะชูรสนะคะ
แล้วแต่ความชอบเนาะก็เดี๋ยวมาผสมเดี๋ยวจะผสมให้ดูนะคะว่าผสมอะไรยังไงเนาะแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะโอเคนะคะเราก็จะมาผสมกันเนาะอันนี้หมูเราใช้กิโลครึ่งกิโล2ขีดไม่ถึงกิโลครึ่งกระเทียมใส่ไปเลยค่ะกระเทียมอันนี้กระเทียมมีรากผักชีด้วยนะคะใส่หมดเลยแหละเพื่อความหอมแล้วแต่ความชอบใส่แล้วแต่ความชอบได้เลยอันนี้ใส่เยอะหน่อยนะคะซอสหอยนางรมค่ะใส่ลงไปเลยซอสหอยนางรมพริกไทยใส่ไปเลยนะคะนี่ช้อนหนึ่งเยอะมากละเดี๋ยวเผ็ดพอแล้วก็ผงปรุงรสรสดีนะคะปกติแล้วอ่ะหมูแพ็คนึงจะใช้1ช้อนอันนี้เราก็ใช้สักปกติจะไม่ช้อนพูนอ่ะ2ช้อนก็น่าจะพอเกลือนะคะเกลือเกลือใส่ไปเลย1ช้อนนะคะ1ช้อนโต๊ะไม่ต้องพูนนะคะเดี๋ยวเขาจะเค็มประมาณนี้ก็น่าจะโอเคแล้วค่ะเดี๋ยวจะเค็มนะคะเพราะเดี๋ยวมีข้าวกับวุ้นเส้นอีกซีอิ๊วขาวค่ะสัก2ช้อนก็พอค่ะปรุงรสหมูกันก่อนเนาะเสร็จแล้วนะคะเราจะคลุกหมูกันก่อนใส่วุ้นเส้นลงไปได้เลยวุ้นเส้นใส่ได้เลยนะคะใส่ลงไปเลยเราจะได้เขาทีเดียวนะคะข้าวใส่ทีหลังสุดเลยนะคะเพราะว่าเขาจะได้ไม่เละเราปรุงรสหมูกับเส้นสิ่งอย่างลงด้วยกันเลยก็จะหอมกระเทียมพริกไทยนะคะวุ้นเส้นก็ตัดสักนิดนึงนะคะนี่ตัดแล้วก็ยังยาวอยู่ตัดให้เขาแบบว่าสั้นหน่อยก็จะสะดวกหน่อยนะคะวันนี้ทำเยอะหน่อยนะคะจะได้เก็บไว้กินได้หลายๆคนชูรสจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะชูรสแล้วแต่ความชอบเนาะแล้วก็ดูแค่ว่าให้มันเข้ากันนะคะว่าหมูกับกระเทียมพริกไทยซอสที่ลองต่างๆที่เราใส่ลงไปให้มันเข้ากันดีก็เป็นอันว่าใช้ได้นะคะตรงนี้ยังเป็นกระจุกอยู่น่าจะได้แล้วเราก็จะใส่ข้าวลงไปเลยค่ะข้าวเราผึ่งไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะใส่ลงไปได้เลยถ้าใส่กระดาษไขแบบนี้เขาจะแห้งดีนะคะใส่ลงไปเลยง่ายด้วยเวลาเราเทมันก็จะเทง่ายค่ะข้าวแข็งๆนะคะจะดีเวลาทำไส้กรอกนะคะเราไม่ต้องคุกไม่ต้องนวดจนแบบว่าเขาเละนะคะเพราะว่าไส้กรอกมันจะเละแค่ให้มันเข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามายัดกันนะคะเรามาดูตอนยัดวันนี้เราจะใช้เครื่องนะคะแค่นี้ก็น่าจะเข้ากันแล้วนะคะคือแค่ให้มันข้าวกับหมูเข้าไปผสมกันแค่นั้นแหละค่ะให้มันให้
ให้มันทั่วน่ะแค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะคะโอเคค่ะเราใส่ไส้ไปที่นี่ก่อนนะคะเพื่อที่เวลาเครื่องมันดันออกมามันจะได้เร็วนะคะอันนะคะเริ่มเปิดเครื่องแล้วค่อยๆใส่ลงไปนะคะจะดันเร็วมากนะคะถ้าใช้เครื่องนะคะลงไปค่ะนะคะจะออกมาง่ายมากอ่ะถ้าเกิดเรามีเครื่องเนาะแต่ถ้าไม่มีเครื่องเราก็ใช้ขวดน้ำก็ได้นะคะขวดน้ำขวดน้ำอัดลมอะค่ะตัดแล้วก็ใส่ก็ได้นะคะใส่ก็ยังใช้ได้อยู่นะที่แรกคิดว่ามันจะไม่ค่อยดีแต่ก็โอเคนะก็คือยังใช้ได้อยู่เห็นนะคะจะเร็วมากแล้วก็จะสวยนะคะถ้าใช้เครื่องจะค่อนข้างเท่ากันจะเร็วค่ะประหยัดเวลาได้เยอะค่ะนะคะสะดวกเยอะสะดวกมากนะคะถ้าใช้เครื่องจะออกมาง่ายมากอะค่ะถ้าเราใช้เครื่องโอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าได้กี่เส้นเนาะวันนี้นะคะเนี่ยค่ะเราก็ยัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาผูกกันนะคะเราจะใช้เชือกฟางนะคะผูกเป็นข้อนะคะเหมือนที่เขาขายกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะโอเคนะคะคราวนี้เราจะมาผูกกันนะคะตรงปลายเนี่ยค่ะคือปกติเราปล่อยไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะบิดนะคะบิดเขามาวัดดูเอาสักขนาดนี้ก็ได้อย่าเพิ่งไปมัดปลายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแตกแล้วก็บิดเขานิดนึงนะคะเนี่ยทำแบบนี้แล้วก็บิดเขานิดนึงบิดอย่างนี้นะคะเราก็ใช้เชือกมัดเลยค่ะตรงปลายนี่เดี๋ยวเราค่อยมัดทีหลังนะคะก็ใช้เชือกฟางเนี่ยค่ะฉีกเป็นเส้นเล็กๆนะคะแล้วก็มัดอย่างนี้นะคะเหมือนที่เขาขายกันตามตลาดนัดอะค่ะก็จะคล้ายๆกันนะคะจะมัดให้ลูกมันเท่าๆกันนิดนึงแล้วก็วัดเอานะคะต้องมีสเปซที่เขานิดนึงนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะตึงไปเวลาเราเอาไปย่างมันจะแตกก็มัดนะคะหมุนเขานิดนึงนะคะแล้วก็มัดนะคะตัดง่ายๆนะคะมัดให้ดูอีกรอบนึงนะคะประมาณนี้เนาะบางคนเขาก็ไม่มัดเขาก็หมุนเอาอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเราอยากได้ฟิลตลาดนัดนะคะฟิลตลาดนัดบ้านเรา
มันต้องมีเชือกนิดนึงเนาะเวลาเราไปกินไส้กรอกอ่ะแล้วเขาย่างย่างพอเวลาเขาหั่นอ่ะเขาก็จะเอาเชือกออกจะได้ฟิลตลาดนั้นนะถือว่าไส้ก็ยังใช้ได้อยู่นะโอเคเนาะอีกรอบนึงก็ได้อีกสักทีมันก็ยาวอยู่ก็หมุนค่ะเวลาย่างก็เอาไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้จิ้มเขานะคะเขาจะได้ไม่แตกเนาะมันจะได้แบบว่าไม่แตกถ้าเราเอาไม้เสียบลูกชิ้นจิ้มให้เขามีอากาศได้ออกเขาจะไม่แตกนะคะเดี๋ยวย่างแล้วจะเอามาให้ดูนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะเสร็จแล้วนะคะระยะเสร็จแล้วก็พอได้อยู่นะมันก็ได้เยอะอยู่นะเดี๋ยวจะลองอบคือที่บ้านไม่มีที่ย่างเนาะก็เดี๋ยวจะเอาเข้าอบแล้วมาลองชิมกันว่าเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวจะมาหั่นให้ดูเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะนี่นะคะเราอบเมื่อกี้เราลองอบดูนะคะเมื่อกี้ผ่านไป30นาทีนะคะอยากได้ให้มันเย็นกว่านี้อีกหน่อยนึงเดี๋ยวขออีกสัก15นาทีน่าจะโอเคเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะไส้กรอกเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวจะหั่นให้ดูเนาะแล้วมาจัดใส่จานกันเนาะมาดูกันค่ะมาดูกันนะคะนี่เป็นลูกสวยอยู่นะตัดออกมาเชือกออกนะคะเชือกเราไม่กินนะคะมาหั่นให้ดูนะคะนี่ค่ะไส้กรอกของเราค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะอยากจะหั่นแล้วใส่จานนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะเห็นไหมคะร้อนร้อนเลยค่ะสุกแล้วนะคะข้างในก็สุกนะคะสวยดีค่ะก็โอเคใช้ได้อยู่นะคะอันนี้เขาจะไม่ค่อยสวยแต่ว่าเวลาที่อบออกมาแล้วก็สวยใช้ได้นะคะตัดให้ดูนะคะไม่ต้องคมๆหน่อยนะคะเขาจะได้ไม่แตกนะคะได้อยู่ค่ะเดี๋ยวมาจัดใส่จานนะคะแล้วมาดูกันอีกทีนึงนะคะเสร็จแล้วนะคะไส้กรอกอีสานของเรานะคะรสชาติโอเคนะคะใช้ได้นะคะอาจจะต้องเพิ่มเกลืออีกนิดนึงรอบหน้านะคะมันอ่อนไปนิดนึงแต่ถ้าสมมติว่าใครที่ชอบให้เปรี้ยวก็คือต้องทิ้งค้างคืนไว้นะคะให้เขาเปรี้ยวนิดนึงแต่ว่าบ้านเราชอบไม่เปรี้ยวเนาะชอบแบบนี้นะคะลองทำกันดูนะคะบ๊ายบาย